Dolly Girls วันนี้เราจะทำการสาธิตการลงไฮไลท์บนใบหน้าให้สาวๆทุกๆคนได้ชมกันนะคะช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนมากเลยนะคะสาวๆอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่ต้องลงหรอกไฮไลท์แค่นี้หน้าก็เงาจะแย่อยู่แล้ว oh, no. ไม่เหมือนกันนะคะเพราะหน้าเงาแบบตั้งใจกับไม่ได้ตั้งใจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะลุคในวันนี้ก็จะเป็นแบบเบาๆสบายๆ easy going ดูธรรมชาติแบบสุขภาพดีสาวๆคนไหนที่วันหยุดไม่อยากจะแต่งหน้าเยอะอยากให้ผิวหน้าได้หายใจบ้างแต่ก็เอ๊ะถ้าไม่แต่งหน้าเลยหน้าก็จะดูสดดูล้นจนเกินไปไม่กล้าออกจากบ้านไม่มั่นใจเลยที่อยากได้ลุคเบาๆแบบธรรมชาติก็ต้องตามมาชมกันเลยค่ะตอนนี้เราแต่งหน้าไปบางส่วนแล้วนะคะหลังจากที่ทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้ววาดคิ้วเสร็จแล้ววาดไอไลเนอร์แล้วแล้วก็ทาปากเรียบร้อยแล้วเราก็จะตามด้วยลงไฮไลท์แบบลิควิดนะคะตามด้วยบลัชออนแล้วก็ตบท้ายด้วยการลงไฮไลท์แบบฝุ่นน่าจะได้ดูเฮลตี้สุขภาพดีไฮไลท์ที่เบลจะใช้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเบก้าทั้งคู่เลยนะคะจะเป็นแบบลิควิดแล้วก็แบบฝุ่นนะคะสีที่ใช้ก็จะเป็นสีมูนสโตนซึ่งจะออกเป็นสีครีมประกายทองอ่อนๆนะคะจะคล้ายกับสีของแสงเทียนซึ่งจะเข้ากับสีผิวของเบลมากที่สุดดูกันชัดๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบก้า Shimmering Skin Perfector Liquid Highlighter สีมูนสโตนนะคะแพคเกจิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะขวดก็จะเป็นหัวปั๊มลองดูสีกันชัดๆเลยสีก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่สวอชบนหลังมือแล้วก็จะออกเป็นครีมประกายทองนะคะส่วนอีกตัวก็จะเป็น Becca Shimmering Skin Perfector Press Highlighter นะคะเป็นตลับแบบนี้เป็นไฮไลท์แบบฝุ่นอัดแข็งสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีมูนสโตนเช่นกันเดี๋ยวเราจะลองสวอชบนหลังมือให้ดูนะคะนี่สีมันก็จะประมาณนี้นะคะแบบฝุ่นมันก็จะบางกว่าแต่ก็จะเป็นครีมประกายทองเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วไฮไลเตอร์ทั้ง2ตัวนี้นอกจากจะสามารถทาบนใบหน้าแล้วก็ยังสามารถทาบนลำตัวได้อีกนะคะสามารถทาตรงช่วงบริเวณไหปลาร้าหรือว่าตรงหัวไหล่ถ้าเราจะไปออกงานใส่แขนกุดหรือว่าใส่เสื้อคอหรือคอวีนะคะเพื่อเพิ่มความแกลมให้กับเราได้ด้วยนะคะเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้คู่กันแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะได้สีไฮไลท์ที่แน่นแล้วก็ชัดขึ้นแต่ส่วนสาวๆคนไหนที่ไม่ชอบสีไฮไลท์ที่แน่นเกินไปเรากลัวว่าลงแล้วน่าจะดูเงาก็สามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาชมการสาธิตกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะใช้ไฮไลท์แบบลิควิดนะคะกดไปตรงบริเวณหลังมือหยดถึง2หยดแล้วเราก็จะทำการแตะเนื้อครีมไฮไลท์ลงบริเวณโหนกแก้มเป็นตัว V อย่างนี้นะคะแล้วก็ขมับค่ะทั้งสองด้านเลยคิ้วนะคะแล้วก็หัวตาแล้วก็สันจมูกค่ะแล้วก็ตรงกระจับของปากนะคะตอนนี้หน้าก็จะดูเงาประกายทองนิดๆ นะคะหลังจากนั้นเบลก็จะทำการลงบลัชออนนะคะไลท์แบบฝุ่นนะคะThank you.
ก็สามารถออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชื่นชอบในผลงานเบลก็อย่าลืมติดตามชมทาง YouTube Channel Makeup by Dolly Girls ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เบลต้องลาทุกคนกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ